สรสไม่เชื่อมั่นในแผนฟื้นฟูการบินไทยของฝ่ายบริหารที่นำเสนอต่อศาลล้มละลายกลางจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูการบินไทยของสรสเพื่อดำเนินการใน2เรื่องคือ 1. การสืบหาข้อเท็จจริงที่ทำให้การบินไทยต้องก้าวสู่แผนฟื้นฟูตามความจริงให้ปรากฏและการนำเสนอความจริงเหล่านั้นมาเขียนเป็นแผนฟื้นฟูการบินไทยผมเคยเรียนไว้แล้วว่ารัฐบาลเดินผิดทางจนกระทั่งเนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจต่างๆทั่วประเทศเนี่ยออกแถลงการไม่ยอมรับแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในมาตรการฟื้นฟูของรัฐบาลและล่าสุดเนี่ยนะครับแน่นอนฮะเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเอกชนก็พอเข้าสู่กระบวนการเจรจาก็จะมาทำการเป็นบอร์ดในการควบคุมของการบินไทยสุดท้ายการบินไทยก็ตกอยู่ในมือของนักธุรกิจชาวต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตกสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook นะฮะรับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ที่หุ้นส่วนบวกมาเป็นอันดับ2นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสหภาพนะแรงงานที่มีการประชุมกันทุกๆสหภาพทั่วประเทศนะที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งปรากฏว่าก็มีการออกแถลงการขึ้นมาเรียกว่าลุกคือแสดงความไม่พอใจรัฐบาลและไม่ยอมรับมาตรการการฟื้นฟูการบินไทยที่ประชุมมีความเห็นว่าการฟื้นฟูกิจการจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาสภาพที่แท้จริงเสียก่อนมิฉะนั้นจะแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดและการจัดตามแผนฟื้นฟูต้องมีส่วนร่วมของพนักงานสหภาพแรงงานเพราะเป็นผู้บริหารงานสามารถให้ความเห็นในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานได้อย่างดีสรส.ไม่เชื่อมั่นในแผนฟื้นฟูการบินไทยของฝ่ายบริหารที่นำเสนอต่อศาลล้มละลายกลางจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูการบินไทยของสรส.เพื่อดำเนินการใน2เรื่องคือ 1. การสืบหาข้อเท็จจริงที่ทำให้การบินไทยต้องก้าวสู่แผนฟื้นฟูตามความจริงให้ปรากฏและการนำเสนอความจริงเหล่านั้นมาเขียนเป็นแผนฟื้นฟูการบินไทยภายใต้สรส.เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อทำความจริงให้ปรากฏและยื่นแผนฟื้นฟูของสรส.เพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อทำความจริงให้ปรากฏและยื่นแผนฟื้นฟูของสรส.เพื่อเป้าประสงค์ให้การบินไทยสามารถฟื้นฟูได้เป็นผลสำเร็จกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปผลจากการศึกษาตามความจริงให้ปรากฏพบว่าตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจของการบินไทยในอดีตแทบไม่ประสบปัญหาการขาดทุนเลยมีกำไรมาโดยตลอดส่งรายได้ก้าวรัฐเฉลี่ยปีละเกือบ 10,000 ล้านบาทแต่มาประสบปัญหานับตั้งแต่ปีพ.ศ.2556จนถึงปีพ.ศ.2562และยังพบว่าหน่วยธุรกิจหลายหน่วยของการบินไทยเช่นฝ่ายครัวการบินฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายภาคพื้นและฝ่ายซ่อมบำรุงมีความสามารถดำเนินงานที่ยังมีผลกำไรแต่เมื่อพิจารณางบดุลแล้วพบว่าการบินไทยมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากมีปัญหาหลายเรื่องซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. สมรรถนะความสามารถของกรรมการบริหารหรือบอร์ดที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน 2. การจัดซื้อเครื่องบินจำนวนมาก3. การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 4. แผนปฏิรูปที่ล้มเหลวกับการจัดตั้งบริษัทลูกโลคอส 5. การประกันราคาน้ำมัน 6. การจำหน่ายตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจนต์ 7. การบริหารจัดการภายในที่เป็นปัญหา 8. การละเมิดสภาพการจ้างโดยผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยซึ่งเป็นประเด็นด้านแรงงานปัญหาหลักมาจากคณะกรรมการบริหารที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งมาทำหน้าที่กำกับดูแลการบินไทยคนเหล่านี้ไม่มีวิชาชีพหรือเข้าใจธุรกิจสายการบินแต่อย่างแท้จริงหลายครั้งการกำกับดูแลการออกนโยบายที่ล้มเหลวผิดพลาดเกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งแต่ก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทต่อไปไม่มีมาตรการการตรวจสอบอย่างจริงจังจากรัฐบาลและทุกครั้งมักจะโยนความผิดไปให้กับการบินไทยและพนักงานในระดับปฏิบัติการคณะกรรมการเหล่านี้กลับกลายเป็นตัวเชื่อมให้เกิดอำนาจทางการเมือง
เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินจำนวนมากให้กับการบินไทยเกินความจำเป็นผิดหลักการทำธุรกิจสายการบินอีกทั้งยังมีการทุจริตในการจัดซื้อเครื่องบินที่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้การบินมีราคาแพงขึ้นจนกลายเป็นภาระที่ไม่สามารถหารายได้มาชดเชยกับรายจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อเครื่องบินได้จนกระทั่งเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของการบินไทยที่ผ่านมากระทรวงการคลังมักแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มาจากกระทรวงพลังงานแต่ก็พบข้อเท็จจริงว่าการบินไทยมีการบริหารความเสี่ยงในการประกันราคาน้ำมันที่ผิดพลาดทำให้การบินไทยได้รับความเสียหายบริษัทประกันได้รับประโยชน์แต่การบินไทยกลับต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากกว่าราคาน้ำมันที่แท้จริงรวมค่าเสียหายในปี2558คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 18,154 ล้านบาทและในปี2559มีค่าเสียหายอีก 6,604 ล้านบาทรวม2ปีทำให้การบินไทยต้องเสียเงินสูงถึง 24,758 ล้านบาทการจำหน่ายตั๋วผ่านเอเจนต์ก็มีปัญหาเรื้อรังมานานแม้แผนปฏิรูปองค์กรที่ผ่านมาหลายครั้งจะกำหนดให้นโยบายให้ยกเลิกการจำหน่ายตั๋วผ่านเอเจนต์อย่างจริงจังแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการดำเนินการใดๆยังคงจำหน่ายตั๋วผ่านเอเจนต์อยู่เช่นเดิมโดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ต้องจ่ายกับเอเจนต์ประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่การบินไทยได้รับค่าโดยสารจากการจำหน่ายตั๋วเพียง 9,000 ล้านบาทต่อปีดังนั้นการเสนอแก้ไขโดยการจำหน่ายตั๋วออนไลน์อย่างจริงจังและเร่งด่วนจึงเป็นวิธีการอย่างง่ายและแก้ปัญหาตรงจุดโครงสร้างฝ่ายบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับ EVP และก็ VP มีจำนวนมากเกินไปและหลายคนไม่มีสมรรถนะความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานที่รับผิดชอบก่อให้เปิดปัญหาในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการบุคลากรระดับสูงที่มีประสิทธิภาพมีความรู้มีความสามารถเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจที่ต้องการแข่งขันสูงต้องตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาการบินไทยดำเนินธุรกิจหลายประเภทดังนั้นโครงสร้างการบริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจย่อยควรให้VP ของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นๆมีอำนาจและมีอิสระในการตัดสินใจการบริหารไม่ควรรวมศูนย์อยู่ที่คณะกรรมการบริหารตามนโยบายแบบ EMBM เพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันได้ยกตัวอย่างเช่นฝ่ายครัวการบินฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายบริการภาคพื้นและฝ่ายซ่อมบำรุงเป็นต้นจากผลการศึกษาการทำความจริงให้ปรากฏของสรสจะได้นำมาเขียนแผนฟื้นฟูเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีผู้ทำแผนฟื้นฟูหรือยื่นต่อศาลล้มละลายเพื่อให้เจ้าหนี้ได้พิจารณาเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการบินไทยสรส.มีเป้าหมายให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติเพื่อประโยชน์ของประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศไทยรวมทั้งเป็นเครื่องมือของรัฐในยามที่เกิดวิกฤตของประเทศสิทธิในเส้นทางสายการบินของการบินไทยคือคุณค่าที่จะต้องรักษาไว้แผนฟื้นฟูกิจการต้องมีส่วนร่วมของพนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยรวมทั้งต้องสามารถสร้างระบบธรรมาภิบาลไม่อำนาจทางการเมืองก็มาครอบงำแทรกแซงการบินไทยเหมือนเช่นที่ผ่านมาจนระบบตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางฟื้นฟูต้องไม่กระทบต่อการแจ้งงานระดับปฏิบัติการและลูกจ้างเอาท์ซอร์สที่อยู่ในการบินไทยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จะกระทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาการบินไทยให้คงอยู่เป็นสายการบินแห่งชาติสร้างงานให้เกิดขึ้นกับคนไทยในอุตสาหกรรมการบินเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนสามารถใช้บริการการบินไทยในการกลับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่พยายามหาทางออกในการแก้ไขปัญหาของการบินไทยทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พยายามเสนอทางออกและมีความประสงค์ที่จะให้การบินไทยนั้นกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติอีกครั้งขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายถาวรเสนเนียมที่ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการทุจริตในการบินไทย
ขอบคุณนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหนึ่งในคณะทำงานฟื้นฟูการบินไทยที่พยายามตรวจสอบและปรับลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองแทนที่จะไปปรับลดเงินเดือนพนักงานระดับปฏิบัติการและสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ขอเป็นกำลังใจให้พนักงานกลการบินไทยทุกคนให้พร้อมยืนหยัดต่อสู้ฟื้นฟูการบินไทยให้กลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติดังเดิมอีกครั้งสำหรับข้อเสนอเบื้องต้นนะครับหนึ่งก็คือว่าให้หยุดการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายแรงงานจนกว่าจะมีความชัดเจนในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลล้มละลายเหตุในการละเมิดสภาพการจ้างที่บริษัทการบินไทยกำลังเดินการอยู่ในขณะนี้เช่นการปรับลดเงินเดือนพนักงานระดับปฏิบัติการการลดเงินเดือนพนักงานการบินไทยมิอาจกระทำได้หากสภาพแรงงานการบินไทยไม่ให้ความยินยอมและที่ผ่านมายังไม่มีการเสนอเรื่องให้ผู้แทนของสภาพการบินไทยพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อให้ความเห็นชอบการประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่5มิถุนายน2563มีหลายข้อที่เป็นการลดสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมจึงไม่อาจนำมาใช้ได้ต้องกระทำการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เสียก่อนสภาพการจ้างเดิมเป็นนิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทการบินไทยและต้องถือปฏิบัติตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้เสนอต่อผู้บริหารการบินไทยในส่วนข้อเสนอที่เสนอต่อคณะทำงานในการฟื้นฟูและก็เสนอต่อรัฐบาลในประเด็นที่ต้องการให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติอีกครั้งก็เพื่อประโยชน์ของประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเป็นเครื่องมือของรัฐในยามวิกฤตของประเทศและก็ที่สำคัญสิทธิในเส้นทางการบินที่ประเทศชาติจะต้องคงรักษาไว้แล้วก็ต้องสร้างระบบธรรมาภิบาลไม่อำนาจทางการเมืองก็มาครอบงำการบินไทยจนระบบไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพให้พนักงานร่วมถือหุ้นในการบินไทยเพื่อความเป็นเจ้าของและรักษาประโยชน์ของการบินไทยและแนวทางการฟื้นฟูต้องไม่กระทบต่อการจ้างงานในระดับปฏิบัติการและลูกจ้างเอาท์ซอร์สที่มีอยู่ในการบินไทยทั้งหมดแล้วก็การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบินไทยและสภาพแรงงานถือเป็นความสำคัญในการฟื้นฟูกิจการการบินไทยนะครับด้วยกิจการวะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์18มิถุนายน2563สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับนะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยไปโยนภาระนะครับให้กับศาลนะครับซึ่งมีองค์กรนะครับบริษัทเอกชนองค์กรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลทั้งหมด45รายประสบความสำเร็จ20รายฮะที่เหลือจะเจ๊งหมดธุรกิจเจ๊งหมดหลังจากที่เดินผิดปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่านะครับสหภาพการบินไทยซึ่งตอนนี้ถูกสลายตัวโดยบริษัทใหญ่ก็แสดงความไม่พอใจนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลเจ้าหนี้นะครับ80กว่ารายก็เดินสายฟ้องศาลนะครับปตท.ที่เคยขายน้ำมันให้กับการบินไทยก็เลิกขายนะครับสหกรณ์ต่างๆนะครับที่ถือหุ้นการบินไทยเกิดความระส่ำระสายสหกรณ์การบินไทยปรากฏว่านะครับมีคนแห่ไปถอนเงินจากสหกรณ์การบินไทยนะครับสิ่งที่ตามมาอีกนะครับมีการลดเครดิตของการบินไทยจากองค์กรการบินระดับโลกนะครับจากระดับ Aเป็นระดับดีๆและตอนนี้ก็เป็นระดับดีก็คือแย่เลยล่ะนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ตามมาผมเคยเรียนไว้แล้วว่ารัฐบาลเดินผิดทางจนกระทั่งเนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจต่างๆทั่วประเทศเนี่ยออกแถลงการไม่ยอมรับแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในมาตรการฟื้นฟูของรัฐบาลและล่าสุดเนี่ยนะครับแน่นอนฮะเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเอกชนก็พอเข้าสู่กระบวนการเจรจาก็จะมาทำการเป็นบอร์ดในการควบคุมของการบินไทยสุดท้ายการบินไทยก็ตกอยู่ในมือของนักธุรกิจชาวต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตกสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับการแถลงการของสหภาพการบินไทยของสหภาพแรงงานทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ที่ผ่านมาสหภาพแรงงานเป็นองค์กรอะไรสหภาพแรงงานเนี่ยนะครับเคยมีการเคลื่อนไหวร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสหภาพแรงงานเคยร่วมกับทางกลุ่มกปปส.นะครับแล้วก็การชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายครั้งนะครับคราวนี้การแถลงการของสหภาพการบินไทยสหภาพแรงงานนะไม่ใช่เฉพาะการบินไทยคือรวมทุกสหภาพเลยเนี่ยคงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเดินยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรื่องของการบินไทยพลาดและผมเรียนย้ำว่าพลาดและมันจะกลัวโซบิ๊กไปเรื่อยๆนะครับแทนที่ว่าจะใช้เงินเพียง 50,000 ล้านไปทำการเยียวยาและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการบินไทยเสียมากเสียน้อยนะครับตอนนี้หนี้มากันเป็นหลายแสนล้านเลยนะพนักงานก็ไม่ยอมรับการบริหารสหภาพก็ไม่ยอมรับการบริหารต่อต้านที่ผ่านมานักการเมืองนะครับในส่วนของฝ่ายค้านเรียกร้องให้การบินไทยเจ๊งไปซะนะฮะแสดงความไม่พอใจนะครับเพราะว่าการบินไทยเนี่ยสหภาพการบินไทยเคยเข้าร่วมกับกลุ่มกปปส.มาก่อนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายตัวเองก็บอกเจ๊งไปเลยเจ๊งไปเลยเจ๊งไปเลยรัฐบาลก็ดันเอาไปเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผมบอกแล้วว่าเป็นวิธีการคิดที่ผิดจะเกิดการต่อต้านทางสังคมหรือโซเชียลเซ็นชั่นเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจฮะไม่ใช่เฉพาะการบินไทยเท่านั้นรัฐวิสาหกิจอย่างอื่นซึ่งล่าสุดกสมก.ก็เจ๊งเหมือนกันจากเรื่องของโควิด-19นะครับก็ต้องไปขอฟื้นฟูจากการบินไทยเดี๋ยวมันจะตามมาก็คือการรถไฟนะครับแล้วก็ขสมก.ขสมก.การบินไทยแล้วก็บขส.นะครับก็จะเข้าสู่สถานการณ์เดียวกันนะครับเพราะโควิด-19มันหยุดวิ่งแต่รายจ่ายยังคงจ่ายต่อไปนะครับการลดคนงานนะครับอย่างที่ผมเขียนหลักการไว้ยุทธการที่ชื่อว่ารักคุณเข้าฟ้าเนี่ยถ้าทำตามนั้นนะครับสถานการณ์มันจะไม่เป็นแบบนี้การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานสะท้อนให้เห็นว่ามันกำลังจะเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นรัฐบาลยังคงเดินแบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งเขามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบรัฐบาลอีกชั้นหนึ่งซึ่งแน่นอนนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเดินเกมกันแบบนี้การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกนะครับและปัจจัยภายในซึ่งเป็นสิ่งที่เสี่ยงมิตรอย่างการบินไทยกำลังกลายเป็นศัตรูสภาพการบินไทยที่เคยเป็นมิตรกับพลเอกประยุทธ์เป็นมิตรกับกำนันสุเทพกำลังกลายเป็นศัตรูและคราวนี้สภาพแรงงานทั่วประเทศซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการประกาศหยุดงานทั่วประเทศมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งทำให้ประเทศเกิดความระส่ำระสายรัฐบาลไม่กลับมาเดินหลักนะครับยุทธการที่ชื่อว่ารักคุณเท่าฟ้ายากที่การบินไทยจะดีขึ้นและโอกาสที่จะเกิดการหยุดงานทั่วประเทศนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงหลังจากในช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ธีมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
ผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลออกเดินตามสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ